เทพบุตรลูกทุ่งแสงสุรีรุ่งโรจน์น้ำตาคลอสุดลำบากตามองไม่เห็น2เดือนไม่มีเงินใช้สุดโด่งดังบั้นปลายแสนลำบากไม่มีบ้านจะอยู่บอนวงการบันเทิงช่วยอดีตนักร้องลูกทุ่งคนดังแสงสุรีรุ่งโรจน์เจ้าของผลงานเพลงดังมากมายเช่นเพลงหิ้วกระเป๋าที่ร้องว่าเก็บเสื้อผ้าอย่าใส่กระเป๋าลาแล้วหนาบ้านเก่าดินแดนที่เราเกิดมาหลังบินบรรลือฤทธิ์และเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พระเอกนักบุญพร้อมเพื่อนพ้องมูลนิธิร่วมกตัญญูลุยแจกเงินช่วยคนในชุมชนเดือดร้อนจากโควิด-19 บังเอิญไปเจอแสงสุรีรุ่งโรจน์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังชีวิตสุดลำบากยืนรอขอความช่วยเหลือขณะอยู่ที่บ้านไม้หลังเล็กๆในชุมชนจากชีวิตสุดโด่งดังเจ้าของเพลงดังมากมายบินได้เผยว่าเจอคนในวงการบันเทิงเจ้าของเพลงดัง 40-50 เพลงฉายาเทพบุตรเสียงดีในฐานะคนในวงการเหมือนกันอยากให้พี่แสงสุรีมีชีวิตที่ดีกว่านี้อดีตลูกทุ่งชื่อดังเสียงเครือน้ำตาคลอเผยว่า2เดือนมาแล้วไม่มีเงินเข้าสักบาทเลยตาข้างหนึ่งก็เป็นต้อมองไม่เห็นโดยบินมอบเงินให้ 10,000 บาทพร้อมไปรับแจกข้าวสารอาหารแห้งท่ามกลางแฟนเพลงและคนในโลกโซเชียลวอนวงการบันเทิงเข้าให้ความช่วยเหลืออดีตลูกทุ่งชื่อดังชีวิตตกยากคนนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ